นั่นน่ะแล้วไงตอนนี้มากเอารถลงมาสลิงขาดยังไงดีวะเนี่ยมันเกิดอาการแกว่งของสลิงก่อนฉากข้างล่างเหมือนมันเบากว่าน้ำหนักรถที่มันไม่มีอ่ะมันก็เลยเกิดแรงเหวี่ยงสลิงเนี่ยมันไปเกี่ยวกับขาจอดรถทำให้รถมันเทลงมาลุ้นว่ามันตกลงมาไหมนั่นน่ะแล้วไงพี่เบนถ่ายหน่อยคือตอนนี้มากเอารถลงมาสลิงขาดกูยังไงดีวะเนี่ยน่าอันตรายมากเลยครับเรียกว่าแบบขยับไม่ได้เลยอ่ะกูจะตื่นเต้นหรือจะยังไงดีวะเนี่ยรถผมนี่แหละต้องยกว่ะปกติเนี่ยเราจะจอดรถไว้ลานจอดรถของที่ทำงานอยู่แล้วนะฮะวันนั้นดึกอะไรก็ไม่รู้แล้วอาจจะไปทำงานช้ามั้งก็เลยมีช่องสำหรับขึ้นไปจอดรถบนอาคารนะครับต้องก่อนหน้านี้จอดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเคยแต่ได้ยินเขาเล่ามาว่ามันมีเหมือนกับว่ามีรถค้างบ้างมีรถติดอยู่ข้างบนลงมาไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็เลยเจอกับตัวเองนะครับแต่อาจจะไม่เจอแค่รถติดรถค้างนะอาจจะเห็นอย่างภาพที่เห็นฮะอาจจะหน้าเทลงมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจตอนแรกเลยนะฮะแวบแรกที่เห็นเพราะว่าเอารถลงมาข้างล่างเลยนะครับมันเกิดอาการแกว่งของสลิงก่อนมันเหมือนกับว่าพอรถข้างล่างถาดจอดรถมันโล่งมันเนาะมันก็จะเกิดความเบาของเขานะฮะคราวนี้เนี่ยพนักงานที่จะเลื่อนลิฟต์ลงมาเนี่ยครับเหมือนกับว่ารถมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันก็จะวนเงี้ยนะพอจังหวะที่เขากดปุ๊บเนี่ยฉากข้างล่างเหมือนมันเบากว่าน้ำหนักรถที่มันไม่มีฮะมันก็เลยเกิดแรงเหวี่ยงพอแรงเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยมันทำให้ไอ้ซ้ายเหวี่ยงไอ้ข้างบนก็จะลงมาเงี้ยครับมันเลยทำให้เหมือนกับว่าสลิงเนี่ยมันไปเกี่ยวกับถาดจอดรถสลิงที่มันเกี่ยวเป็นแนวตั้งเงี้ยฮะมันก็เลยไปเกี่ยวกับถาดที่มันจอดรถอยู่ทำให้รถมันเทลงมาผมก็เลยเข้าใจว่าสลิงข้างหลังที่ห้อยเนี่ยมันขาดแล้วทุกคนตรงนั้นก็เลยเข้าใจว่าเออสลิงมันขาดหรือเปล่ารถมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วจังหวะที่ลงมาคือรถมันก็สั่นตลอดจริงๆที่ลุ้นเนี่ยลุ้นว่ามันตกลงมาไหมเพราะข้างล่างมันเหมือนถ้าจะเห็นมันไม่มีรถใครแล้วแต่ว่ารถผมอยู่ข้างบนแล้วมันแกว่งมันก็โชคดีกับส่วนที่พนักงานของเขาเนี่ยนะฮะมันกดหยุดพอดีไม่ได้กดฝืนให้มันลงมาเพราะถ้าเกิดเรายิ่งกดฝืนรถลงมามันก็ยิ่งเกยไปเรื่อยๆเพราะถาดมันไม่ไปละนะครับพอมันเช็คจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายว่าสลิงเนี่ยมันเกี่ยวหน้าท้ายก็เลยเหมือนกับรถมันจะลงอ่ะแต่ท้ายมันลอยเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับตัวถาดข้างล่างประมาณบ่ายสามรถผมนี่ลงมาได้ประมาณสองทุ่มตอนที่เอาลงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ดูจบนะเพราะใช้เวลาผมก็เลยไม่รู้ว่าเข้ารถผมลงมายังไงได้บ้างนะครับระหว่างที่เขาซ่อมเพราะว่าผนวกกับต้องขึ้นไปทำงานต่อแหละก็คือลงมารู้ว่ารถใช้การอะไรได้ก็แค่ลุ้นอย่างเดียวแหละว่าไม่ให้ร่วงก็พอแต่ว่ามันก็จะมีแค่ช่วงที่ลอยถลอกนิดๆหน่อยๆครับก็เลยไม่ส่วนตัวเลยไม่ได้ใจเอาความอะไรเพราะว่าทางออฟฟิศเนี่ยเขาให้คนมาถามผมแหละว่าเออรถเป็นอะไรมากไหมอะไรยังไงมากไหมแต่เราก็ถูกว่าเราดวงคืนมันไม่เห็นแผลไม่เห็นอะไรแล้วตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแค่เราคิดว่าเออรถเราลงมาได้ปลอดภัยไม่ทำให้รถคนอื่นเขาเสียหายก็โอเคแล้วครับผมมองนะครับว่าเทคโนโลยีหรือว่าความสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเนี่ยฮะมันก็ช่วยชีวิตเราได้มีเวลามากขึ้นจริงๆนะฮะแต่อีกในนึงเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียเวลาไปเยอะพอสมควรเราสะดวกใจสบายใจกับการจอดแบบนี้ไหมบางคนมองว่าเอ้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับมันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยให้ผมไปจอดอีกผมก็ไม่เอาละหนึ่งคือมันไม่ใช่ว่าน่ากลัวอย่างเดียวไงมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียเวลาของเราไปโดยปริยายแล้วก็ไปคนอื่นที่จอดเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาเราไปด้วยอ่ะมันก็อาจจะเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ